สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมะละกอแมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า About Time เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือฟังเพลงกำลังฟินๆแต่ด้านมีโฆษณาเข้ามาขัดจังหวะทำให้คุณเสียอารมณ์วันนี้ครับผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะที่เล่นสามารถใช้อีเมลตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดินได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานอยู่กับเจ้าอื่นเนี่ยก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยแบบฟรีๆเพียงแค่สแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้พิเศษครับสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนคุณสามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปรับประกันได้จริงได้ชัวร์อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวของทิมหนุ่มน้อยที่เติบโตขึ้นมาในเมืองคอนวอลเขาอาศัยอยู่ในบ้านริมทะเลสาบกับพ่อแม่และลุงของเขาแถมน้องสาวอีกหนึ่งคนซึ่งครอบครัวของเขาก็มีกิจกรรมประจำวันแปลกๆฉันต้องออกไปชายหาดเพื่อดื่มชาในทุกๆเช้าหรือนัดกันดูหนังกลางแปลงทุกวันศุกร์นอกจากนี้ทุกๆปีในวันสิ้นปีครอบครัวก็จะจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆและในปีนี้ทิมก็ตั้งใจจะหาแฟนสักคนเพื่อพาเธอมาเริ่มต้นปีใหม่กับเขาแต่ความซุ่มซ่ามของชายหนุ่มเขานั้นกลับเดินชนไปทั่วงานจนไปชนกับโต๊ะของคนอื่นๆในตอนเข้าดาวปีใหม่ทีมก็ได้เต้นรำกับผู้หญิงในงานเธอคนนี้มีชื่อว่าพอลลี่เธอโน้มตัวเข้าหาเขาหวังจะจับเขาจูบแบบดูดดื่มแต่ทว่าทีมกลับยื่นมือไปจับแทนนั่นเลยทำให้พอลลี่น้อยเป็นอย่างมากในเช้าวันต่อมาทีมตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนหัวเขาอับอายกับเหตุการณ์เมื่อคืนเป็นอย่างมากพ่อของทีมได้เรียกเขาให้เข้าไปหาในห้องเพื่อที่จะบอกความลับบางอย่างว่ารู้ไหมผู้ชายในครอบครัวของเรามันมีพลังวิเศษด้วยนะเราสามารถย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลาที่เคยอยู่มาก่อนทันทีที่ได้ยินแบบนั้นทิมนั้นกลับไม่เชื่อเขาได้บอกกับพ่อของเขาว่าบ้านะมันจะมีพลังวิเศษแบบนั้นได้อย่างไรแต่พ่อของเขาก็ทำหน้าจริงจังและบอกว่าไม่ได้ล้อเล่นโดยพ่อของเขาได้บอกกฎไว้ว่าเขาจะย้อนไปได้แค่ช่วงเวลาที่เคยเจอมาก่อนและไปได้แค่สถานที่ที่เคยไปเท่านั้นจากนั้นพ่อของเขาก็สอนวิธีการย้อนเวลาให้โดยกฎข้อเดียวของมันก็คือต้องขังตัวเองไว้ในที่มืดๆอย่างเช่นในตู้เสื้อผ้าและให้คิดถึงช่วงเวลาและสถานที่ที่ต้องการจะกลับไปในตอนนั้นตอนนั้นทีมยังคิดนะว่าพ่ออาจจะพูดเล่นเขาก็เลยลองเข้าไปในตู้เสื้อผ้าและนั่งคิดถึงงานปาร์ตี้เมื่อคืนแล้วผลปรากฏว่าเรื่องราวที่ไม่น่าเหลือเชื่อก็ได้เกิดขึ้นจริงๆไม่กี่วินาทีต่อมาทีมออกมาจากตู้ด้วยความตื่นเต้นเขาเห็นว่าตัวเองใส่ชุดเดิมจากเมื่อคืนและในตอนนี้งานปาร์ตี้ก็ยังจัดอยู่ชั้นล่างทันทีที่ทิมลงไปเขาก็ถูกเพื่อนของเขาดึงตัวทันทีแต่คราวนี้เขาก็หลบโต๊ะที่เคยชนได้และครั้งนี้เขาก็ไม่พลาดโอกาสที่จะจูบพอลลี่อย่างกล้าหาญในตอนเวลานับถอยหลังจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นทิมก็รู้ว่าตัวเองนั้นมีพลังวิเศษจริงๆหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอีกครั้งเพื่อย้อนเวลากลับมาปัจจุบันทิมได้เข้าไปคุยกับพ่อซึ่งพ่อของเขาก็ได้เล่าประสบการณ์ย้อนเวลาที่ตัวเองเคยทำผ่านมาพ่อได้เตือนทิมว่าอย่าใช้พลังนี้ในการไปหาเงินหรือชื่อเสียงเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้เราสูญเสียสิ่งที่สำคัญไปอย่างเช่นความรักช่วงหน้าร้อนคิดแคทน้องสาวของทิมได้ชวนเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อชาร์ลอตต์เข้ามาเพื่อเป็นการมาเที่ยวพักผ่อนในตัวโดยเธอจะมาพักอยู่ที่นี่เป็นเวลา2เดือนอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่กำลังอาบแดดอยู่นั้นชาร์ลอตต์ก็ได้ขอให้ทิมทาครีมกันแดดให้กับเธอหน่อยทิมที่แอบชอบเธออยู่แล้วจึงคิดในใจเลยว่าเขานั้นได้โอกาสดีพิชิตใจสาวแล้วแต่ทว่าด้วยความที่เขาซุ่มซ่ามเขาก็ดันทาครีมหกเลอะเทอะเธอแทนเหตุการณ์นี้ทำให้เขารู้สึกอับอายเป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจย้อนเวลากลับไปและก็ทำตัวให้รอบคอบมากขึ้นตลอดหน้าร้อนทิมพยายามเอาอกเอาใจชาร์ลอตต์อย่างเต็มที่แต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่ได้ดั่งใจหญิงจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่เธอจะกลับในคืนนั้นทิมได้รวบรวมความกล้าและมาสารภาพรักกับชาร์ลอตต์ทันทีที่ชาร์ลอตต์ได้ยินคำสารภาพรักของทิมเธอก็บอกนะว่าเขาน่าจะบอกเธอให้เร็วกว่านี้ถ้าหากบอกเร็วกว่านี้ฉันอาจจะรับรักนายก็ได้ทิมก็เลยย้อนเวลากลับไปบอกชาร์ลอตต์กลางวันหยุด
แต่ถ้าว่าคราวนี้ชาร์ลอตก็บอกให้ทิมรอจนถึงวันสุดท้ายเพื่อเรียนรู้กันและกันไปก่อนและนั่นก็ทำให้ทิมได้รู้ตัวว่าไม่ว่าจะบอกช้าหรือเร็วยังไงชาร์ลอตก็ไม่ได้ชอบเขาเพราะแท้จริงแล้วเธอไม่ได้สนใจเขาเลยและไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรผลสรุปก็คือทิมได้เรียนรู้ว่าการย้อนเวลากลับไปนั้นเขาไม่สามารถเปลี่ยนใจคนอื่นได้หลังจากหน้าร้อนทิมก็ย้ายไปอยู่ลอนดอนเพื่อเป็นทนายความเขาอาศัยอยู่กับแฮร์รี่คนรู้จักของพ่อทีแรกทิมก็ตื่นเต้นกับชีวิตใหม่ในเมืองและก็ตามแผนเดิมเขาตั้งใจอยากจะหาแฟนสักคนในเมืองแต่ทว่าเขานั้นก็ใช้เวลาถึง6เดือนก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้สาวสักคนคนที่เขาตามจีบอยู่ต่างก็ให้ได้แต่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งในวันที่ทิมรอคอยก็มาถึงเมื่อเพื่อนสนิทของเขาได้ชวนเขาไปที่ร้านอาหารแปลกๆชื่อดังร้านหนึ่งซึ่งในร้านนี้เขาจะให้แขกกินข้าวในร้านที่มืดสนิทและทิมก็ได้เจอกับผู้หญิง2คนนั่นก็คือเมรี่กับโจนาณจังหวะนั้นทิมได้เข้ามาคุยกับเมรี่ในความมืดหลังจากกินข้าวเสร็จทั้งคู่ก็ได้เห็นหน้ากันซึ่งพอทิมเห็นหน้าเมรี่เขาก็รู้สึกถูกใจเธอเป็นอย่างมากจึงขอเบอร์โทรศัพท์เธอหลังจากนั้นในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านจิมก็ได้เจอกับเฮรี่ที่กำลังเศร้าหนักเพราะคืนวันเปิดตัวละครของเขามันพังไม่เป็นท่าเนื่องจากนักแสดงจำบทไม่ได้ทิมก็เลยย้อนเวลากลับไปในช่วงนั้นแล้วบอกให้นักแสดงคนสำคัญซ้อมบทนั่นจึงทำให้ละครประสบความสำเร็จแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็ดันมีนักแสดงอีกคนหนึ่งลืมบทแทนทิมจึงย้อนเวลากลับไปช่วยนักแสดงอีกคนและละครก็เลยออกมาดีเป็นอย่างมากแต่ทว่าพอทิมโทรหาเมรี่เขากลับพบว่าการที่เขาย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตในหลายๆครั้งมันทำให้เขากลับไม่ได้เจอกับเมรี่แต่ทิมก็ได้มารู้ว่าเมรี่นั้นเธอชอบเคสมอสเขาเลยไปนั่งรอเธออยู่ที่ห้องนิทรรศการเพื่อหวังจะได้เจอกับเธอในสัปดาห์ต่อมาเมรี่ก็เดินทางมาที่นิทรรศการจริงๆทิมจึงพยายามที่จะเข้าไปคุยกับเธออย่างประมาพวกเขาได้คุยกันอีกครั้งแต่ทิมกลับพบว่าตอนนี้เมรี่เธอมีแฟนอยู่แล้วและแฟนของเธอก็มีชื่อว่ารูเฟิร์ตทิมได้ถามเมรี่ว่าไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่เมรี่จึงบอกกับเขาว่าเพิ่งเจอกันในงานปาร์ตี้ที่บ้านของโจนาห์ทิมจึงรีบเข้าไปในห้องน้ำและใช้กลโกงย้อนเวลากลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นทันทีที่ไปถึงบ้านของโจนาห์ทิมก็ได้ชวนเธอออกจากงานปาร์ตี้ก่อนที่รูเฟิร์ตจะมาถึงซึ่งในตอนนั้นพวกเขาก็ได้ออกไปกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขและก่อนจะแยกย้ายกันแมรี่ก็ได้ขอให้ทิมเดินไปส่งที่รถที่จอดอยู่หน้าบ้านของเธอและมันก็เป็นความหมายว่าเธอให้ท้าทิมและชวนเขาไปค้างคืนด้วยความสัมพันธ์ของทิมกับเมรี่จึงเริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอยู่มาวันหนึ่งทิมได้ชวนเมรี่ไปดูหนังแต่ปรากฏว่าเธอปฏิเสธเพราะว่าตอนนี้เธอเหนื่อยเป็นอย่างมากเขาก็เลยชวนเพื่อนของเขาไปดูด้วยหลังจากที่เขาดูหนังจบเขาก็บังเอิญเจอเข้ากับชาร์ลอตและในครั้งนี้เขาจึงเลือกที่จะไม่คุยด้วยแต่ทว่าในจังหวะนั้นกลับเป็นชาร์ลอตที่เดินมาหาเขาเองถึงแม้จะมีนัดกับเพื่อนอยู่แล้วแต่ชาร์ลอตก็ชวนทีมไปกินข้าวเธอก็เลยสารภาพว่าเสียดายที่เธอปฏิเสธเข้าไปเมื่อก่อนหน้าซึ่งเธอก็ได้ขอให้ทีมเดินไปส่งที่บ้านแต่ทีมก็ปฏิเสธเพราะว่าเขานั้นรักเมรี่ซึ่งเขาก็รีบกลับบ้านไปขอมั่นหมายกับเมรี่และเธอก็ตอบตกลงหน้าร้อนปีถัดมาทีมก็ได้พาเมรี่กลับบ้านไปหาพ่อแม่และนั้นทำให้พวกเขาต่างมีช่วงเวลาที่ดีขึ้นจากเดิมแต่ทว่าในตอนนั้นทีมก็ได้รู้ข่าวเกี่ยวกับน้องสาวที่ใช้ชีวิตในลอนดอนซึ่งชีวิตของเธอก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเธอมักจะมีปัญหากับแฟนอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในตอนที่พวกเขากำลังจะกินข้าวทีมได้ประกาศว่าเขานั้นจะแต่งงานกับเมรี่ซึ่งพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะตกใจทำไมถึงแต่งเร็วขนาดนี้ซึ่งทีมก็ได้เล่าเหตุผลที่พวกเขากำลังจะมีลูกและแล้ววันแต่งงานก็มาถึงทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบไปหมดจะมีก็แต่ปัญหาเพียงเล็กน้อยอย่างชั้นชุดแต่งงานของเมรี่ขาดและฝนตกหนักทำให้สถานที่จัดงานเละเทอะแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือทิมเลือกให้เจเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแต่เขาดันพูดสุนทรพจน์แย่เป็นอย่างมากนั่นก็เลยทำให้ทิมย้อนเวลากลับไปขอให้เฮนรี่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแทนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นงานแต่งงานของเขาก็ไม่สำเร็จอยู่ดีสุดท้ายคนที่กล่าวสุนทรพจน์ในงานแต่งก็คือพ่อของเขานั่นเอง
ไม่กี่เดือนหลังจากแต่งงานแมรี่ก็ได้คลอดลูกสาวซึ่งเธอมีชื่อว่าโพซี่พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ขึ้นเพื่ออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ในช่วงเวลานี้ทิมรู้สึกว่าการย้อนเวลามันไม่ได้มีประโยชน์อีกต่อไปเพราะเขาเริ่มใช้ชีวิตแบบปกติสุขเวลาผ่านไป1ปีมันเป็นวันครบรอบวันเกิดของโพซี่แขกทุกคนก็ต่างมาร่วมงานยกเว้นน้องสาวของทิมหลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักเสียงกริ่งที่หน้าประตูก็ดังขึ้นและคนที่มาก็คือจิมมี่ที่เป็นแฟนของน้องสาวของเขานั่นเองซึ่งจิมมี่ได้บอกว่าแคทเมาและขับรถทำให้เธอประสบอุบัติเหตุนั่นจึงทำให้ทิมย้อนเวลากลับไปรับน้องสาวที่บ้านเพื่อที่จะช่วยชีวิตเธอแต่หลังจากที่คุยกับแมรี่เกี่ยวกับสภาพจิตใจของน้องสาวทิมก็ได้รู้ว่าการที่เขาต้องย้อนเวลากลับไปช่วยเรื่องอะไรแบบนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงเพราะถึงเขาจะช่วยเธอได้แต่เธอก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองปัญหาก็ยังคงดำเนินขึ้นอยู่เช่นเดิมดังนั้นทิมจึงบอกกับน้องสาวของเขาว่าเขาสามารถย้อนเวลาได้และจะพาเธอย้อนเวลากลับไปในปีใหม่วันที่เธอได้เจอกับจิมมี่ซึ่งพอย้อนเวลาไปแคทก็โกรธจัดและทำการเตะจิมมี่หลังจากที่ทั้งคู่กลับมายังปัจจุบันคิดแคทก็เลยตัดสินใจคบกับเพื่อนคนหนึ่งแทนและผลปรากฏว่าครั้งนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับเจนั้นดีกว่าที่เคยเป็นกับจิมมี่เมื่อทุกอย่างลงตัวทีมก็กลับบ้านอย่างมีความสุขแต่เขากลับพบว่าเขาไม่ได้มีลูกสาวที่ชื่อโพซี่แต่กลับมีลูกชายแทนด้วยความตกใจทีมจึงรีบเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอีกครั้งเพื่อย้อนเวลากลับไปในวันที่ลูกชายเกิดก่อนที่จะรีบไปคุยกับพ่อในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งพ่อของเขาก็อธิบายว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ก่อนที่ลูกของเขาจะเกิดได้และต้องแน่ใจนะว่าลูกคนนั้นเกิดมาจริงๆถ้าทิมอยากให้โพซี่อยู่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเกิดมาได้ดังนั้นทิมต้องยอมรับว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องสาวได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงอดีตและเขาต้องยอมปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุนั้นเพื่อให้โพซี่ได้เกิดในระหว่างที่แคทอยู่ที่โรงพยาบาลทิมกับแมรี่ก็เฝ้าดูแลเธอจนเธอรู้ว่าตัวเองต้องปรับปรุงชีวิตใหม่แมรี่ได้แนะนำให้แคทลองคบหาผู้ชายที่ใจดีกับเธอทิมก็เลยเสนอให้เธอเริ่มคุยกับเจหลังจากกลับจากโรงพยาบาลทิมก็มองดูลูกสาวตัวน้อยและคิดว่าอยากจะมีลูกอีกคนแม้แมรี่จะลังเลอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้ว2ปีต่อมาพวกเขาก็มีลูกชายคนเล็กชีวิตของเขาค่อนข้างสมบูรณ์แบบในครั้งหนึ่งทั้งคู่เผลอปล่อยให้ลูกสาวอยู่ข้างล่างเพียงคนเดียวด้วยความที่เป็นเด็กโพซี่ก็เลยทำลายเอกสารต้นฉบับที่เป็นของสำคัญของแมรี่ทิมก็เลยตัดสินใจใช้พลังย้อนเวลากลับไปแก้ไขทันทีซึ่งในจังหวะนั้นพวกเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากแม่ของทิมที่บอกว่าตอนนี้พ่อของเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพวกเขาจึงเดินทางกลับไปยังบ้านชายหาดทิมรู้ว่าการย้อนเวลานั้นไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งพ่อของเขาได้เพราะพ่อของเขาเองก็รู้ดีว่าช่วงที่เขาจะย้อนเวลากลับไปนั้นอาจจะส่งผลต่อการเกิดของทิมและแคทซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ยอมทำพ่อของทิมรู้เรื่องนี้มานานแล้วเขาจึงใช้พลังย้อนเวลากลับไปและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้นานขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตพ่อได้สอนบทเรียนสำคัญให้กับเขานั่นก็คือการมีความสุขอย่างแท้จริงข้อที่1ให้ใช้ชีวิตตามปกติแม้จะมีเรื่องเครียดและความกังวลในแต่ละวัน 2. หลังจากการใช้ชีวิตไปครั้งหนึ่งแล้วเขาจะย้อนเวลากลับไปเพื่อดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้นๆอย่างมีความสุขจากนั้นทิมก็ได้แนะนำตามคำแนะนำของพ่อและก็มีความสุขในการใช้ชีวิตแต่บางวันมันก็เป็นวันที่ไม่น่าจดจำอย่างเช่นวันที่พ่อของเขาเสียชีวิตเหตุการณ์นี้มันทำให้เขาทำใจไม่ได้เขาจึงย้อนเวลากลับไปเยี่ยมพ่อในตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่แม้พ่อของเขาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ทิมก็ยังรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้ย้อนเวลากลับไปหาพ่ออยู่มาวันหนึ่งแมรี่ได้บอกกับทิมว่าเธออยากจะมีลูก3คนตอนแรกทิมก็มีความกังวลเพราะนั่นมันหมายความว่าเขาจะกลับไปหาพ่ออีกไม่ได้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับเพราะมันไม่มีอะไรทำให้เขามีความสุขมากกว่าเป็นพ่อกับผู้หญิงที่เขารักและในขณะที่ลูกคนเล็กกำลังจะคลอดทิมก็ได้ย้อนเวลากลับไปหาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายและบอกกับพ่อของเขาว่าเขาจะไม่ได้มาหาพ่ออีกแล้วทั้งคู่จึงย้อนเวลากลับไปเพื่อระลึกถึงความทรงจำในวัยเด็กของทิมโดยระมัดระวังไม่ให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อปัจจุบัน
ลังจากที่กลับมาสู่โลกปัจจุบันแมรี่ก็ได้คลอดลูกสาวทิมก็ยอมรับการสูญเสียของพ่อเขาใช้ชีวิตตามปกติและมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตและหนังก็จบลงโดยการที่ทิมค้นพบสูตรแห่งความสุขของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพากันย้อนเวลาเขาได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตราวกับว่านี่เป็นชีวิตครั้งที่2โดยไม่ต้องย้อนเวลาอีกเลยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับถ้าหากย้อนเวลาได้อยากจะย้อนกลับไปทำอะไรและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมเอื้อมนิ้วไปจิ้มไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและสุดท้ายครับผมอยากจะบอกอะไรนิดนึงรถสามารถขับย้อนสอนได้ครับแต่จะย้อนกลับไปหาเขามันไม่ได้นะเพราะเขามีผัวใหม่แล้วครับ